ตอนนี้ผมอยู่ที่ดงตาลเมืองเพชรหรือจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ลั่นชัตเตอร์มาทำอะไรต้องติดตามครับผมสวัสดีครับลั่นชัตเตอร์ใน EP นี้จะเรียกว่าพิเศษอีกแล้วก็ไม่ผิดนะครับวันนี้ผมมาที่ดงตาลเมืองเพชรของตำบลบ้านหาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีวันนี้อยากจะมาถ่ายทอดวิธีการทําตาลเมืองเพชรที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่บรรพกาลทีเดียวครับชื่อเสียงของเมืองเพชรส่วนหนึ่งนะครับที่คนรู้จักก็คือความเป็นต้นตาลหรือตาลตะโหนดนั่นเองครับแม้ว่าตาลตะโหนดไม่ใช่พืชถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีหรือของประเทศไทยแน่นอนครับมันมาจากต่างแดนครับมาจากสมัยพุทธกาลที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียเข้ามาสู่การเผยแพร่ศาสนาแล้วตาลเหล่านี้ก็ติดตามมาด้วยสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศของประเทศไทยทำให้ต้นตาลเจริญเติบโตแล้วก็กลายเป็นพืชที่คุ้นตาคุ้นชินกับสังคมไทยเพราะว่าในเมนูอาหารต่างๆทั้งคาวหวานย่อมมีส่วนผสมของน้ำตาลเมืองเพชรนั่นเองเดี๋ยวนี้ใครมาเมืองเพชรก็ต้องนึกถึงขนมหวานเมืองเพชรที่อุดมไปด้วยความหวานจากตาลตะโหนดนั่นเองครับลั่นชัตเตอร์ใน EP นี้ผมอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของน้ำตาลเมืองเพชรที่อนาคตไม่ช้าก็เร็วการทำตาลเมืองเพชรแบบดั้งเดิมก็อาจจะสูญหายไปก็ได้ครับเพราะว่าตาลเมืองเพชรนะครับน้ำตาลหรือแม้น้ำตาลสดจนเป็นน้ำตาลปึกที่เราไปปรุงอาหารกว่าจะได้มามันยากแสนเข็ญครับมันเต็มไปด้วยความอันตรายความยากลำบากคนรุ่นหลังก็อาจจะไม่มีใครสืบทอดหรือทำต่อก็เลยมีความตั้งใจครับในความเป็นลั่นชัตเตอร์ก็อยากจะเก็บบันทึกเรื่องราวของวิธีการทำตาลทำแบบไหนทำแบบดั้งเดิมในคราวนี้วิธีการถ่ายนะครับผมก็จะถ่ายออกในเชิงรูปแบบของสารคดีถ่ายทอดเรื่องราววิธีการทำตาลตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นไปเอาน้ำตาลลงมาจนถึงการเอามาเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราจะถ่ายออกมาเป็นภาพถ่ายนะครับให้ดูว่าภาพเหล่านี้จะสวยได้อย่างไรเราสามารถหาโอกาสมาถ่ายเองได้นะครับสร้างความประทับใจสิ่งที่ได้จากฝีมือที่เราถ่ายเองแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของลั่นชัตเตอร์แต่ตอนนี้ได้เวลานะครับผมนัดกับลุงพิษนะครับปาดผู้ปีนต้นตาล นะครับผู้ช่ำชองการปีนต้นตาลมาหลาย10ปีแล้วนัดแกไว้ที่บริเวณรอบๆนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาแกก่อนครับตอนนี้ผมก็นัดลุงพิษไว้ที่นี่นะครับตอนนี้กำลังมองหาลุงพิษแกอยู่ไหนอยู่ตาลต้นไหนก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้น่าคนนี้เองน่าจะใช่ลุงพิษนะครับลุงพิษครับทำไรกำลังขึ้นต้นตาลลงมาก่อนได้ไหม เจอตัวแล้วครับก็เรียกว่าผู้มีมากประสบการณ์ในการปีนต้นตาลเมืองเพชรที่นี่อำเภอบ้านลาดนะถ้าย่อลงไปก็นะครับบ้านหาดนะตำบลบ้านหาดนะครับเป็นแหล่งต้นตาลเยอะมากก็มีกระบวนการผลิตตาลทำน้ำตาลตะโหนดเนี่ยมากที่สุดที่1ของจังหวัดเพชรบุรีลุงพิษสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห
โหดูทรงฟอร์มแล้วสุดยอดมากหล่อมากเพชรแท้นี่ลูกก็นี่เพชรแท้ต้องทรงนี้นะเพชรแท้อันนี้เพชรเทียมประมาณเพชรแท้ไอ้ลุงพิษเป็นไงครับวันนี้ปีนได้กี่ต้นละได้7ต้นละ7ต้นโอ้7ต้นถือว่าน้อยหรือมากน้อยน้อยยังไม่หมดยังอยู่อีกวันปีนกี่ต้นวันนึงต้นนี้23ต้นโหขึ้นลงๆเนี่ยใช่ขึ้นกี่รอบวันนึง2รอบ2รอบอ่ะโอ้ยังไหวไอ้นี่ลุงพิษอายุเท่าไหร่นะอายุ67ล่ะโอ้โห67แล้วลูกกี่คนลูก3คนเมียกี่คนเมียคนเดียวพอเกลือไปแล้วไปบ้านอยู่แถวนี้ใช่ๆๆโอเคพอก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยนี่แหละลุงวันนี้อยากจะเปิดใจลุงหน่อยว่าการทำตาลเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์ในการทำต้นตาลเพราะผมถือว่าตาลตัวเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาที่ควรจะผมไม่อยากใช้คำว่าอนุรักษ์อยากให้มันอยู่เนาะอยู่คู่กับอาชีพที่มันมั่นคงแล้วก็อยู่ตลอดไปเพราะว่าหลายท่านได้ชิมตาลแล้วทั้งแต่ในรูปแบบของการแปรรูปหรือแม้แต่ผลสดผมเชื่อว่าทุกคนชื่นใจและชอบมากผมอยากให้อยู่นานๆ เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่านะโอเคครับแม่จะให้ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับลุงพิษนะครับตำนานแห่งการปีนตาลตะโหนดของหวานเมืองเพชรแหล่งต้นกำเนิดของตาลนะครับก็คือที่อำเภอบ้านลาดเป็นสถานที่หนึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่ผลิตน้ำตาลตะโหนดอันเก่าแก่อย่างลุงพิษทำตาลมากี่ปีแล้วครับ40กว่าปีแหละ40ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ67 67ถามย้อนไปตอนเริ่มต้นน่ะทำไมมาขึ้นตาลมีใครสอนไหมก็ไม่ก็ว่าก็ไม่มีใครสอนนะการขึ้นตาลน่าแท้เรามาเห็นคนที่ตะโกนรุ่นพ่อรุ่นหลุงอะไรขึ้นอยู่ก็มาเที่ยวเงนมองเขาดูทุกวันแล้วก็ดำได้แล้วครั้งแรกลุงจำได้ไหมว่าลุงปีนต้นตาลครั้งแรกทำไมถึงปีนก็ปีครั้งแรกก็เป็นเด็กเลี้ยงหัวอยู่ก็ขึ้นไปเที่ยวเล่นเที่ยวอะไรบนยอดตาลไปเที่ยวเล่นขึ้นไปเล่นบนยอดตาลนู่นนี่อะไรก็มันก็หัดขึ้นตาลไปในตัวด้วยกลัวไหมใช่ๆก็ไม่กลัวมันก็เกิดขึ้นต้นไม้ตัวนู้นตัวนี้อะไรใช่ไหมก็ไม่ต่างก็ขึ้นต้นตาลแสดงว่ารุ่นพ่อของลุงพิษก็คือทำมาก่อนแล้วใช่ก็ลุงพ่อลุงปู่อะไรลุงตาอะไรก็ขึ้นตาลกันทั้งนั้นแล้วก่อนมาปีนต้นตาลลุงเคยไปทำงานที่ไหนไหมเคยทำงานไฟฟ้าอ๋อตอนแรกขุดดินใส่รถไปทุ่มตำไหนเหมืองก่อนดินอะไรดินที่กรุงในที่ทีเขาจะทำหนาใบประทีมันสูงขุดนำดินไปขายนำขึ้นไปได้เจ้าของที่เขาก็หายใช่ไหมแล้วก็มาทำงานไฟฟ้าหน้าที่ทำอะไรปักเสาขยายเขตปักเสาไฟแหล่งสูงแหล่งต่ำอะไรเลื่อยไปเย็นสมุทรสงครามไปเย็นชุมพรไปประจวบอะไรไปนู่นเที่ยวเลยนะไปเที่ยวเลยนะเป็นเขตแล้วทีนี้กลับมาปีนตาลเมื่อไหร่ครับตอนอายุ26 26ตอนนั้นมีเมียยังมีแล้วพอได้เมียก็มีเมียก็ขึ้นตาลเลยก็มีอาชีพทำหนาเบื้องต้นอยู่แล้วก็ขึ้นตาลดีฟ้าแสดงว่าลุงทำสองอย่างก็คือฤดูทำนาก็ทำนาใช่ฤดูทำตาลก็ทำตาลมันแบ่งยังไงแบ่งก็เวลาแบ่งมันก็ว่าพอน้ำตาลหมดแล้วก็ทำหนาน้ำตาลเลือน้อยหมดจนเราขึ้นไม่คุ้มก็เวลาขึ้นแหละก็ประมาณช่วงไหนบ้างอย่างเดือนถ้าบอกเป็นเดือนเนี่ยถ้าเป็นเดือนก็ตะเกาอ่ะสมัยทำหนาปีใช่ไหมทำหนาปีก็ผมจะเข้าพรรษาหรือว่าประมาณเดือนนี้มีทุนานะมีทุนาพอที่เดือนมีทุนานี่ก็เริ่มทำแล้วหนาปีอ่ะแต่พอมาถึงสมัยนี้จากหนาปีกลายเป็นหนาปังขาว
กำหนดเดือนใดโอ้ใช่ไหมปีนี้ก็ตอนนี้นาทำเมื่อไหร่ก็เดือนสิงหาอ๋อสิงหายังจังหวัดเพชรบุรีนี้โผวันที่1สิงหานี่เขาจะเปิดถึงกระถางจะเปิดนำมาก็ทีนี้ก็ลงมือทำหนาแหละก็คือสิงหากันยาตุลาพฤศจิกามกราจบใช่แล้วก็มาปีนต้นก็มาปีนก็เป็นรอบของต้นต้นชายนี่เขารอบกันไปแต่ละปีแล้วแล้วลุงทำอะไรบ้างปีนตาลปีนตาลก็ต้องนวดเบิร์ก็ว่านวดประมาณห้าวันห้าวันนี้ต้องนวดทุกวันไหมทุกวันต้องปีนขึ้นทุกวันเลยแล้วก็ทีนี้ปาดอีก3วันปาดให้หยดให้หน้าดีเขาเรียกว่าให้หน้าดีให้หยดให้หยดทิ้งเลยหยดทิ้งไปก่อนประมาณ3วันทีนี้พอมันหยดได้ที่แล้วแต่นี้เราต้องนวดอีกไหมไม่ต้องไม่ต้องก็ลองลองอย่างเดียวใช่เอากระบอกขึ้นไปลองเลยน้ำตาลนี่มันกินได้เลยไหมในกระบอกใช่กินได้น้ำตาลใสเรากินได้เลยกินได้ไม่ฝาดไม่เฟื่อนมันจะหวานเลยไหมมันก็หวานแหละแต่ถ้าใส่พยอมมากไปพยอมใส่ทำไมอยากรู้ว่าทำไมใส่พยอมนี่ใส่กันน้ำตาลเสียน้ำตาลบูดทำไมใส่พยอมนี่เรียกว่าเปรี้ยวเลยมันเหมือนสารกันบูดเลยนะใช่ๆแต่ว่าเป็นธรรมชาติปลอดภัยสารกันบูดของธรรมชาติแต่มันปลอดภัยใช่ๆทีนี้พอเอาน้ำตาลลงมาแล้วเอามาทำอะไรต่อก็มาเคี่ยวตั้งเตาตอนนี้ให้แม่บ้านทำแล้วใช่ทีนี้เพราะว่าเคี่ยวเป็นหน้าที่ของแม่บ้านงานเบาๆอีกอย่างการที่นี่ก็จะไม่ใส่อะไรคือจะเป็น 100% ใช่ไหมใช่น้ำตาลตาโนด 100% เลยไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเลยนอกจากไม้พยอมอย่างเดียวเหรอได้สมุนไพรใช่แต่ก็เป็นนิดนึงแล้วคิดว่าจะทำอีกนานไหมลุงนานปีนี้หรือว่าแม่อนาคตหรือว่าอนาคตนะก็จะทำไปจนฟ้าจะขึ้นไม่ไหวตรงนี้ลมเย็นดีครับถือโอกาสมาหลบมุมหนีจากกลุ่มที่กำลังถ่ายภาพตรงเตาตาลอยู่ตรงนี้มาเจอนะครับเขาเรียกว่าคลาสสิกดีครับกระบอกเก็บน้ำตาลนะเดี๋ยวนี้จะหายากขึ้นที่ทำจากไม้ไผ่เดี๋ยวนี้เราอาจจะเห็นจากท่อ PVC แต่ผมว่าการเป็นกระบอกไม้ไผ่มันดูเขาเรียกว่าดูขลังดีดูคลาสสิกดีและสีมันไม่โดดเหมือนกับไอ้กระบอก PVC อันนี้มันมีความยิ่งเก่ายิ่งดูคลาสสิกนะครับพอส่องเข้าไปข้างในเนี่ยจะเห็นเปลือกพยอมตรงนี้เอาไว้สำหรับกันบูดนะเวลาไปเก็บน้ำตาลมาเนี่ยมันจะช่วยมันเหมือนเป็นยากันบูดไปในตัวแต่ว่าปลอดภัยครับมันมาจากธรรมชาตินะเป็นภูมิปัญญาชนิดหนึ่งทีเดียวนะครับทีนี้พอเห็นกระบอกตรงนี้เนี่ยผมคิดถึงแตกออกมาเป็น3ซีนด้วยกันนะสำหรับการใช้ตัวกระบอกเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องราวให้กับภาพได้ซีนอะไรบ้างนะซีนระหว่างการปีนต้นตาลระหว่างขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะห้อยกระบอกไว้กับมีดเนาะค้ำไว้กับมีดแล้วห้อยจังหวะที่เขาเดินขึ้นเนี่ยมันก็จะห้อยเทลงมาผมว่าภาพนี้ก็ควรจะบันทึกภาพนะครับดูภาพย้อนหลังที่ผมถ่ายก็ได้นะครับบันทึกภาพแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นช่วงแสงดีๆนะแสงเช้าหรือแสงเย็นอะแสงเช้าเนี่ยผมนึกถึงตอนจังหวะที่ถ่ายไปแล้วเห็นเป็นซิลูเอทเนาะแล้วเห็นดวงพระอาทิตย์ที่มันเป็นแฉกแสงย้อนๆกันอ่ะแล้วก็ตัวคนปีนกับกระบอกเนี่ยจะเป็นเงาซิลูเอทก็จะดูสวยดีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นตอนพระอาทิตย์ตกดินถ้าโอ้บุญวาสนาดีเนาะเห็นพระอาทิตย์ตกเป็นดวงกลมๆเนาะแล้วหาโลดีๆเนาะจังหวะที่ปีนแล้วพระอาทิตย์กำลังดวงกลมใหญ่เนี่ยเราใช้เลนเทเล่อัดเข้าไปมันก็จะได้ภาพแบบพระอาทิตย์กับตัวคนปีนต้นตาลแล้วก็เห็นตัวแบบแล้วก็ลำต้นของต้นตาลก็สวยดีซึ่งภาพนี้มันอยู่ในหัวแต่วันนี้ก็ยังถ่ายไม่ได้เพราะว่าอากาศค่อนข้างปิดวันนี้เรามาในช่วงที่มันเป็นฤดูฝนมันก็ชุ่มฉ่ำข้อดีฤดูฝนคือมันจะได้ความชุ่มฉ่ำพื้นจะเป็นสีเขียวของทุ่งหญ้าก็ดูสวยดีอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เป็นซีนที่อยู่ในหัวแต่ผมเมื่อเช้าผมก็ได้ไอ้จังหวะที่แสงพระอาทิตย์ขึ้นมาเนาะแล้วก็ได้แสงแฉกและได้ซิลูเอทที่เกิดขึ้นอันนั้นคือที่เรามองเห็นเนาะหรือจะอีกจังหวะหนึ่งอีกซีนหนึ่งจังหวะที่เดินนะ
ที่เดินมาปุ๊บเนี่ยก็ได้เห็นแล้วครับผมก็บรรยายสอนให้กับทีมลูกศิษย์ไปเนี่ยเดินแล้วก็ผ่านมาตามคันนาเนาะคันนาแล้วผ่านดงตาลแล้วก็ถ่ายซีนแล้วอาจจะเติมไปด้วยสโมกนิดหนึ่งนะเพราะว่าฟ้ามันไม่ใสนะครับฟ้ามันทึมๆมันไร้มิติก็เลยเอาสโมกควันเติมเข้าไปอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าวิถีดำเนินอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปเก็บตาลก็ต้องเดินมาหรือบางซีนเนี่ยเนาะเราก็สามารถถ่ายจังหวะที่เอาแบ็กกราวด์เป็นโลเคชันของลงเตาตาลนะฮะให้ลุงเดินเข้าเดินออกตรงนี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้นึกถึงก็บอกตาลได้3ซีนด้วยกันโอเคครับประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้มาสู่กระบวนการที่ทำเป็นน้ำตาลปึกนะครับหรือบางคนติดปากน้ำตาลปี๊บอ่ะจริงๆแล้วมันคือน้ำตาลตะโหนดนี่แหละนะครับที่ลักษณะจะเป็นการหยอดเข้าไปในหลุมเนาะโดยรองด้วยผ้าขาวบางอันนี้ก็เป็นซีนที่สวยแต่ก่อนหน้าที่เห็นภาพไปก็คือตอนที่ระหว่างเคี่ยวตาลสังเกตว่ามูฟเมนต์ที่มันเคลื่อนอ่ะเนาะของการเคี่ยวอ่ะมันจะดูสวยแล้วซีนนั้นก็ทีมที่มาด้วยลูกศิษย์ที่มาก็ได้ถ่ายกันไปเนาะนะครับแต่นี้ผมมาอยู่จุดที่ป้าเขาหยอดน้ำตาลลงไปในหลุมนะโดยใช้ง่ายๆวัสดุง่ายๆก็คือช้อนนี่แหละครับแล้วก็ตักหยอดไปแล้วเสร็จท้ายแล้วก็จะเอามาประกบกันซึ่งมันเป็นกระบวนการสุดท้ายข้อสำคัญเวลาถ่ายก็ดูฉากหลังนิดนึงนะครับก็อย่าให้มันลกนะเลนที่ใช้ลักษณะนี้น่าจะเป็นเลนค่อนข้างจะเป็นเลนวายถ่ายในระยะที่ใกล้ๆมันจะทำให้ตัวของน้ำตาลเนี่ยมันผายออกแล้วดูสวยแล้วก็จังหวะที่ที่ป้าเมื่อกี้ผมถ่ายไปจังหวะที่ป้ากำลังตักเนี่ยผมก็จะเห็นโมเมนต์ของป้ากำลังทำไปด้วยนี่ก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่น่าจะเป็นซีนจบของเตานี้สำหรับการที่พูดถึงในเรื่องของการทำเป็นน้ำตาลปึกขึ้นมานะครับส่วนอีกเตาหนึ่งที่เห็นกระบวนการที่ลุมกันถ่ายอยู่นะครับก็คือนั่นคือต้มนะต้มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็อาจจะเป็นบางจังหวะอาจจะเป็นบางกระทะก็จะเป็นน้ำตาลปึกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หยอดหลุมแบบตรงนี้นะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็สวยงามครับโอเคตรงนี้ครับยอดงามเดี๋ยวรอป้ามาเก็บนะมันจะแห้งแล้วก็จะเก็บแล้วก็ประกบทีครับจบแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับดูคลิปไปแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านจะมีความรู้สึกเดียวกับผมนะครับต่อไปนี้เวลาซื้อน้ำตาลตะโหนดจะไม่คิดต่อราคาอีกเลยครับแล้วก็ได้เห็นคุณค่าที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลตะโหนดแล้วก็ภาพสวยๆที่ได้ชมกันไปผมเชื่อว่าอันนี้แหละครับคุณค่าในสิ่งที่มันดำเนินมาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอนาคตอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับว่าไม่แน่ครับว่าน้ำตาลเมืองเพชรจะดำรงอยู่คู่กับเมืองเพชรหรือของประเทศเราเนี่ยอีกนานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็อยากช่วยกันสนับสนุนนะครับก็ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในด้านการถ่ายภาพก็ได้เห็นแล้วครับว่ากระบวนการวิธีการถ่ายภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเห็นตั้งแต่ขึ้นตาลนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่เตาตาลเพื่อที่จะเอามาต้มให้เป็นน้ำตาลสดหรือจะทำให้เป็นน้ำตาลปึกนะครับเพื่อจะเอาไปเป็นเครื่องปรุงให้ความหวานในใส่เมนูข้าวหวานอีกทีหนึ่งตรงนี้เราสามารถบันทึกภาพได้เป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้จัดฉากไม่ได้เซตแต่ถ่ายให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตแต่ข้อสำคัญนะครับผมให้ทริคเอาไว้นะครับอันที่หนึ่งนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของฉากหลังเวลาเราถ่ายทอดอะไรปุ๊บเนี่ยฉากหลังจะมีอิทธิพลต่อตัวแบบหรือเรื่องราวที่เรานำเสนออย่างมากครับถ้าฉากหลังสามารถชูให้เรื่องราวได้มันจะทำให้ภาพมันโดดเด่นเช่นโอเคแหละเรานึกถึงฉากหลังที่ไม่สว่างไม่มืดนะครับไม่ด้อยเกินไปหรือไม่รกนะครับถ้าเป็นฉากหลังที่มีองค์ประกอบของเรื่องราวเช
ช่นมีกระบอกน้ำตาลที่แขวนเอาไว้อันนี้ก็ยังทำให้เกิดการติดตามทำให้เกิดสื่อความหมายของสิ่งที่ดำเนินอยู่ได้นะครับและอันที่สองคือสิ่งแวดล้อมครับสำคัญครับถ้ามีพร็อพเข้ามาเติมเข้าไปในเฟรมก็สามารถที่จะทำให้ความสมบูรณ์ของเรื่องราวนั้นดีขึ้นมากอาจจะรวมถึงโฟร์กราวด์ที่ใช้ดำเนินเข้าไปมันก็ยิ่งทำให้ภาพโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็อันที่3สุดท้ายครับตัวแบบถ้าเรามีถ่ายการให้เห็นตัวแบบที่ดำเนินอยู่เนี่ยแอคชั่นต้องได้จังหวะที่พอดีอยู่ในอากัปกิริยาในการกระบวนการเช่นกำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่นะครับให้อยู่ในจังหวะสวิงที่สวยพอดีนะครับจังหวะที่ยืดพอดีแล้วก็อาจจะเห็นน้ำตาลที่มันอยู่ในกระทะที่กำลังเคี่ยวอยู่ก็จะได้จังหวะชัตเตอร์ที่ใช้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องสูงมากก็ได้เพราะยิ่งถ้าเหวี่ยงให้เบอร์นิดหนึ่งภาพมันมีมูฟเมนต์ดูมีการเคลื่อนไหวนะครับก็ฝากไว้3ทริคนะครับสำคัญต้องลองมาถ่ายครับหาโอกาสผมเชื่อว่าเมืองเพชรนะครับมาเตาตาลไหนก็ยินดีที่จะให้เราบันทึกภาพยิ้มสวยๆแถมได้เติมความหวานจากน้ำตาลไปด้วยอันนี้ผมก็ถ้ามาหลายรอบก็น่าจะนะเขาบอกว่าเบาหวานถามหาหรือเปล่าไม่รู้เนาะเขาบอกว่าน้ำตาลธรรมชาติไม่มีผลต่อเบาหวานแต่ก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับก็อย่าเติมหวานมากเพราะผมหวานอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ก็จบลงก็พยายามจะนำเสนอสำหรับรัชเตอร์ผสมผสานการท่องเที่ยวแล้วก็มาติดตามวิถีทำมาหากินของชุมชนท้องถิ่นถ่ายทอดมาเป็นภาพถ่ายเพื่อโอกาสในการเพิ่มมูลค่าในการที่มีภาพเอาไว้นำเสนอให้กับรอบนอกให้คนที่เห็นภาพแล้วเกิดความประทับใจได้อย่างแน่นอนครับโอเคครับล่ำลาครับสำหรับลั่นชัตเตอร์ให้สมกับเที่ยวเรียนถ่ายภาพลั่นชัตเตอร์ครับผมแล้วเจอกัน EP หน้าครับเย สนุกดีค่ะได้เรียนรู้วิถีคนเก็บตาลซึ่งคิดว่าต่อไปเนี่ยอาชีพนี้คงจะเลือนหายไปได้สัมผัสชีวิตแล้วก็ได้สัมภาษณ์ลุงก็บอกวิธีการทำตาลซึ่งมันต้องใจรักจริงๆถ้าไม่ใจรักนี่ทำไม่ได้นะครับได้รู้วิถีของวิธีการทำน้ำตาลจากต้นตาลเคยเห็นแต่จากมะพร้าวครั้งนี้ได้มาดูแล้วก็คุณลุงก็ในเป็นในแบบให้ที่เท่มากวันนี้ก็ได้มาถ่ายรูปเกี่ยวกับวิถีของการทำน้ำตาลตะโหนดนะครับที่เราเรียกกันเพิ่งจะมารู้แล้วก็เป็นทิปถ่ายภาพที่ดีมากนะครับก็อยากจะให้เชิญชวนพี่น้องเข้ามาร่วมที่แบบนี้กันนะครับมีประโยชน์มีความรู้คุณลุงให้ความรู้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นแบบให้เราด้วยขอบคุณมากครับก็ขอฝากอนุรักษ์เกี่ยวกับการทำสนวนต้นตาลต่างๆไว้เพราะว่ามันจะเป็นรุ่นต่อไปคงจะหาคนทำยากเพราะว่ามันต้องใช้ประสบการณ์ในขึ้นลงและการในการทำพระเดชรุ่นใหม่นี่ผมว่าจิตใจหรือว่าหัวใจยังไม่ต่อสู้พอครับสวัสดีค่ะก็มาทิปกับอาจารย์จืดอาจารย์ติ๊บนะคะก็มาร่วมถ่ายรูปกับพวกพี่ๆก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องการทำตาลก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้อะค่ะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ก็อยากให้อาชีพนี้ยังคงอยู่กับเราตลอดไปค่ะรู้สึกดีใจที่มีคุณมาทายการทำน้ำตาลของเมืองเพชรบุรีอำเภอบ้านลาดแล้วจะทำอีกนานไหมเนี่ยฮะก็ทำจนฟ้าจะอายุมากแล้วก็จะขึ้นไม่ไหวแหละโอ้ยก็ถึงที่สุดใช่ถึงที่สุดโอเคครับนั่นคือความในใจของลุงนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณลุงพิษไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับลุงพิษครับครับแล้วเจอกันใหม่ครับลันชัตเตอร์ครับ